สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้ายเรื่องจิตอยู่ในที่มืดมนคือจิตกำลังอยู่ในที่มืดมนก็เช่นเดียวกับเราที่เข้าป่าโลกชัดอันกว้างขวางเหมือนกับไม่เคยผ่านทุ่งผ่านที่เบื้องว้างอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปดงอันรกชัดแล้วมันเหมือนกับเราไม่เคยผ่านทุ่งผ่านนาอะไรมาเลยเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นความมืดไปหมดเช่นเดียวกับป่าอันรกชัดเช่นนั้นแต่จิตนี้ไม่เคยเห็นความสว่างความเบื้องว้างภายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงอันโลกชัดไปแล้วทั้งที่เคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความสำคัญขึ้นมามันเหมือนอย่างว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่ป่าดงอันโลกชัดอย่างนี้ไปหมดจิตในขณะที่อยู่ในความมืดมนอนธการมันก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันแต่เมื่อจิตได้ถึงที่ว่างๆโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพราะความผ่านพ้นไปหมดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันถ้าเราไม่คิดแยกไปว่าที่นั่นเป็นนั่นที่นั่นเป็นนั่นคิดไปในแง่สมมุติต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยบรรดาที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะจิตไม่เกี่ยวข้องมีความว่างโดยหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะเข้าไปหนุนไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยดูโดยปกติของตนโลกแม้จะมีก็เหมือนไม่มีเลยกลายเป็นถ้าหากว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยทีเดียวแต่เจ้าคำว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่งแต่คำว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็นเพียงว่าข้อเทียบเทียมเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดานั่นต่างกันเรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องประสบอารมณ์ต่างๆชอบใจไม่ชอบใจโลกธรรม8ว่างั้นเถอะมากระทบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะคลายออกหมดแล้วกับสิ่งเหล่านี้คือจิตได้คลายตัวออกหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีจะได้ยินก็สักแต่ว่ารับรู้เพียงขณะแล้วก็ดับไปในขณะโดยหลักธรรมชาติของจิตที่มีความพอตัวแล้วรับอะไรเข้าไปอีกไม่ได้คำสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องความนินทาเนี่ยเท่ากันเพราะจิตพอไม่สามารถรับได้ทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือฝ่ายชมเชยฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ที่เป็นเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวง จิตไม่เกี่ยวข้องนะเรียกว่าเป็นธรรมดาไปซะหมดมีออกจากจิตที่ว่าถึงความว่างโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรจะมาผ่านก็เหมือนไม่ผ่านแต่การที่จะพยายามดำเนินหรือก้าวเข้าไปด้วยความเพียรเพื่อจะให้ถึงที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเอาว่าอย่างนั้นไปโดยลำดับตามสายทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่เวิ้งว้างโดยหลักธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือว่ายากมากก็ได้แล้วแต่ใจของผู้ที่จะดำเนินนั้นมีความรักชอบมากน้อยต่างกันเพียงไรแต่ถ้าผู้มีความรักชอบมีความสนใจมากการงานที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับหรือเพื่อความเห็นแจ้งโดยลำดับนี้ก็ไม่เป็นของยากเพราะทำด้วยความพอใจทุกอาการแห่งการกระทำเรื่องที่ว่ายากซึ่งเคยมีในหัวใจมันก็ไม่ยากเพราะความพอใจพาให้ง่ายแล้วคำว่าการเจริญของจิตกรุณาอย่าได้คิดคาดไปในแง่ต่างๆให้ผิดจากหลักความจริงของความเจริญอันแท้จริงภายในจิตและความเสื่อมภายในใจอันแท้จริงของจิตคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ได้ก้าวไปไหนไม่ได้ลงที่ไหนเป็นแต่ความเปลี่ยนแปลงแห่งอาการของจิตที่แสดงให้ตนทราบเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเป็นความสุขขึ้นมาอยู่ภายในจิตนี้เท่านั้นการเจริญจิตตภาวนาแม้จะได้รับคำของครูอาจารย์ท่านแสดงไปในแง่ใดก็ตามพูดถึงเรื่องสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเรายึดไว้พอเป็นคติเท่านั้นส่วนหลักธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นภายในจิตของเราเนื่องจากการนำคติธรรมคติจากท่านมาปฏิบัตินั้นให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของเราจะเอาหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตามนิจริตนิสัยของเรานี้ไปเทียบกับที่ท่านแสดงเพราะการแสดงนั้นแสดงธรรมอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังซึ่งมีจำนวนมากมายก่ายกองพูดง่ายๆเพราะว่าจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี้จะให้เหมือนกันไม่ได้แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตามแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดำเนินนั้นจะมีผิดแปลกกันอยู่เป็นลำดับตามจริตนิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจริตนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบสุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับด้วยกันเราพึงคอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอย่างนี้คำว่าสงบนั้นมีหลายประเภทสงบตามจริตนิสัยคือสงบลงในขณะเดียวเหมือนกับความตกเหวตกบ่ออย่างนั้นคงคืออยู่ๆเช่นเรากำหนดภาวนาพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็พลิกขณะเดียวพับหายเงียบไปเลยนี่คือจิตพลิกขณะเดียวเท่านั้นเหมือนกับลงตกเหวตกบ่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกแง่หนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแนวหายเงียบไปเลยนั่นก็มีนี่เป็นจริตนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกันที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียง5รายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากด้วยซ้ำใน100คนผู้มีความสงบเยือกเย็นหรือเห็นผลในการสมาธิภาวนา ส่วน95นั้นจะเป็นไปลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยือกเย็นเข้าไปโดยลำดับที่มีจำนวนมากแล้วเราให้สังเกตดูจริตนิสัยของเราว่าเป็นไปในจริตใดหรือเป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คำว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจใจมีที่อยู่ใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีฐานแห่งความสบายอยู่ภายในจิตของตนเองทั้งที่คิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็ได้ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ภายในจิตของตัวเองมีความโล่งมีความสบายมีความเบาหรือมีความสว่างตามมากตามน้อยแล้วแต่กำลังแห่งสมาธิหรือความสงบของเรานี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบความคิดได้ปรุงได้อยู่นั่นแหละแต่จิตที่เป็นเจ้าของแห่งความคิดนั้นมีความสะดวกสบายอยู่ภายในตนเองเรากำหนดเข้าเมื่อไรก็ปรากฏความรู้ที่เป็นความสบายนั้นอยู่เรื่อยๆไม่หายไปนี่ชื่อว่าจิตได้ฐานแห่งความสงบหรือเริ่มมีฐานแห่งความสงบขึ้นมาประการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขณะที่จะดับจริงๆความคิดความปรุงเนี่ยขาดจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่โดยลำพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงไม่ควรคาดความหมายให้ปล่อยไปตามจริตนิสัยของตนในส่วนนี้ไม่ผิดสำคัญที่การปฏิบัติท่านสอนอย่างไรแล้วเราเหมาะกับจริตนิสัยของเราอย่างไรในวิธีปฏิบัติวิธีพิจารณาหรือวิธีบริกรรมให้พึงกำหนดตามนั้นสติเป็นของสำคัญให้มีความรู้อยู่กับการภาวนานั้นจะภาวนาแบบไหนก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากซึ่งจะให้พลาดจากกันไปไม่ได้จะขาดว่าขาดตอนในทางความเพียรเพื่อจะยังผลให้สืบต่อกันโดยลำดับนี่คือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่างนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นนั่นว่าผู้นั้นมีสมาธิเป็นอย่างนั้นจิตรวมอย่างนั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นนี่ให้เราเพียงฟังไว้เฉยๆหากว่าจริตนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นแล้วจะเข้ามาสัมผัสเรารู้ในแง่ใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีถ้านิสัยของเราไม่มีก็เป็นแต่เพียงว่าฟังไปเราอย่าไปยึดเอานั้นมาเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความร้อนใจในเมื่อจิตของเราไม่เป็นไปตามที่เรามุ่งหวังอย่างที่ท่านสอนอันนี้ก็เป็นความผิดอันหนึ่งของเราต้องระมัดระวังความสงบของใจที่เป็นความถูกต้องดีงามหรือเป็นที่ยอมรับกันก็คือความสงบไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอะไรนี้แต่ความเย็นใจถึงจะคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็คิดไปได้ธรรมดาแต่ไม่กวนใจเจ้าของเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ยังไม่เคยอบรมภาวนานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบถ้ามากกว่านั้นก็เป็นฐานตายตัวอยู่ภายในจิตใจเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรก็คิดไปแต่พอย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ก็เป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดผ่องใสหรือเบาอยู่นั่นให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเองนี่เป็นที่ยอมรับคงนี้เรียกว่าจิตสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าจิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประยุกต์เอาเรื่องของคนนั้นของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทำสิ่งเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขัดต่อจริตนิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรียกว่าสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยเหตุนี้ซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราสร้างความกังวลจึงต้องกำหนดลึกต้องพิจารณาทำความเข้าใจไว้ในข้อนี้ความเจริญของจิตนั้นก็คือความสงบคือวรนั่นน่ะ มีความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปโดยลำดับนี่คือความเจริญในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้และต่อไปก็ต้องมีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากจิตดวงนี้เองคือจิตดวงนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความละเอียดแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามฐานแห่งความสงบหรือเย็นใจนี้จะค่อยปรากฏอยู่โดยลำดับเช่นนั้นหรือบางครั้งเวลาชุลมุนวุ่นวายกับหน้าที่การงานมากในทางด้านปัญญาความสงบร่มเย็นนี้จนหายไปเลยก็มีไม่ปรากฏแต่คำว่าหายไปเลยนี้ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาที่คนภาวนาไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภายในใจแต่จิตนี้ที่ว่าหายจากความสงบนี้มันมีแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จะพิจารณาอย่างเดียวมีความรุ่นเริงมีความดูดดื่มในการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสชนิดต่างๆออกจากจิตใจไม่ได้มีความฟุ้งเฟ้อเหิมไปกับโลกกับสงสารอันใดเลยแม้จะได้ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็ตามเพราะความรู้อันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมมากมายไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยถึงจะให้เป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็ตามแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสต่างหากนั่นมันผิดกันที่ตรงนี้การที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบอุ่นมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเป็นที่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ้างแต่เราพึงคำนึงเราพึงคิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราทำบางทีจนงานบางชิ้นบางอันจนขนาดหัวเสียไปก็มีเรายังอุตส่าห์พยายามทำได้จนผ่านไปได้ไม่รู้กี่งานมาแล้วเหตุใดงานที่เป็นไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะนี้เราจะฝืนไม่ได้เราจะทำไม่ได้เราจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่างานนอกงานในที่แปลกกันเพียงเท่านี้เราทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้เมื่อความพอใจให้เรามีอยู่นะมันก็ไปได้เมื่อจิตลงใจอย่างนี้แล้วความท้อถอยอ่อนแอก็ไม่มีพยายามดำเนินต่อไปเรื่อยๆจิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆภายในจิตความเย็นความอบอุ่นความแน่ใจจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นการฟังเทศโดยเฉพาะคือเทศทางด้านกรรมฐานเกี่ยวกับจิตภาวนาล้วนๆถ้าจิตไม่มีฐานแห่งความสงบเป็นเครื่องรับกันเลยฟังเทศทางด้านปฏิบัติจะไม่เข้าใจนี่เราสังเกตจะจิตของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานแห่งความสงบพอที่จะรับธรรมเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดทิศแปดด้านนี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มีพอเริ่มมีขึ้นการฟังเทศในทางภาคปฏิบัติจะเริ่มมีรสมีชาติขึ้นภายในจิตใจและมีฐานของจิตคือความสงบเป็นเครื่องยะเป็นเครื่องรับกันได้ดีเท่าไหร่การฟังเทศทางด้านปฏิบัตินี้ยิ่งจะมีความซาบซึ้งไพเราะเพราะพริ้งหวานอยู่ภายในจิตโดยลำดับนี่แม้เราจะไม่รู้ก็ตามในสิ่งที่ท่านแสดงเรายังไม่ถึงก็ตามแต่มันก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจคือเปิดทางให้โลกให้เห็นชัดเจนเห็นภาพนั่นภาพนี้โดยลำดับถ้าเราจะวาดภาพพจน์ขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งมีความดูดดื่มในการฟังจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดในขณะที่ฟังนี่คือจิตของเรามีฐานนับแล้วเทศทางด้านจิตภาวนาจึงเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้เวลาเราชินต่อการฟังเทศประเภทนี้แล้วพอจิตยอมรับแล้วเนี่ยฟังเทศอื่นๆนั้นขี้เกียจฟังนั่นเอาอยู่แล้วนะฟังไม่ได้น้ำได้เนื้อพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปที่ไหนความจริงจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวทำไมไม่พูดเพราะเรื่องสัจธรรมมันหมุนอยู่ภายในจิตใจ และประเทศข้างนอกจะเป็นสัจธรรมก็จริงแต่มันอยู่นอกมันห่างไกลจากปากจากท้องเราที่จะรับทานง่ายๆเนี่ยมันเป็นภารกิจเองเมื่อเทศเข้ามาสู่ภายในนี้มันเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราได้อย่างสนิทสนมมากอย่างลึกซึ้งอ่อนหรือว่าเพราะพริ้งมากมีรสมีชาติขึ้นเลยลำดับเทศเรื่องวิถีจิตเทศเรื่องสติเทศเรื่องปัญญาเทศหมุนเข้ามาในสัจธรรมเพราะยกสัจธรรมขึ้นเป็นสนามหรือเป็นธรรมาสน์หรือเป็นธรรมเทศนาว่าได้ทั้งนั้นแหละก็เข้ากันกับจิตของเราได้ดีเพราะจิตเต็มไปด้วยสัจธรรมทุกข์ก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตสมุทัยก็เกิดขึ้นที่จิตเสียดแทงที่จิตมรรคก็ผิดขึ้นมาที่จิตคือสติปัญญาผิดขึ้นจากไหนถ้าไม่ผิดจากจิตก็ผิดขึ้นจากที่นี่เมื่อมีอำนาจมีกำลังมากเพียงไรก็ระงับดับกิเลสตัณหาดับทุกข์ไปโดยลำดับดับก็ดับในที่นี่ที่นี่นั่นแหละที่เรียกว่านิโรธนะสัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อยู่ภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักรถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมสัจธรรมนี่ก็เหมือนธรรมจักรถ้าเราจิตเราคิดแบบโลกแบบสงสารซึ่งไม่เคยภาวนาเลยมันก็เป็นกงจักรผันหัวใจเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาที่ปลดที่เปลื้องไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายอิริยาบถทั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เด็ดตัณหาสวรรค์นั่นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้นี่ถ้าจิตของเราเป็นอัดเป็นธรรมพินิจพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนด้วยมรรคปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักฟอกสติปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะส่อถึงจะสะเทือนถึงปัญญานำมาพิจารณาทุกเราเคยทราบอยู่แล้วว่าทุกคืออะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตว์โลกอย่างมากมายและทุกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับย้อนเองเรื่องสติปัญญานี้การค้นคว้าอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคพิจารณาเหตุพิจารณาผลลงโดยลำดับเอาเฉพาะอย่างยิ่งเราเอาขันธ์ห้าเป็นสนามรบรบที่ไหนก็ไม่ถนัดเหมือนรบในขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้านี้เป็นเจ้าตัวการสำคัญที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจการพิจารณาขันธ์ห้าจึงเหมือนกับการรบขันธ์ห้าการรบขันธ์ห้าคือเป็นการจะปลดเปลื้องข้าศึกหรือถือเอาชัยชนะขึ้นมาได้จากการรู้เท่าทันของขันธ์ห้านี้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่านรบข้าศึกเรายืนภายในขันธ์ห้าสาวกท่านก็ได้ชัยชนะภายในขันธ์ห้าไม่ได้ชนะจากที่อื่นใดเพราะแพ้ก็แพ้เพราะอันนี้เองหลงก็หลงเพราะสิ่งด้วยสิ่งนี้ไม่หลงจากสิ่งอื่นหลงเพราะสิ่งนี้จริงๆการพิจารณาจริงต้องมาพิจารณาจุดที่หลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาในจุดที่เคยหลงเมื่อรู้ได้สิ่งใดเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมแยกตัวออกได้โดยลำดับลำหน่อยเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้งห้านี้จึงเป็นหินนับปัญญาได้ทั้งนั้นถ้าผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำไม่เพื่อเห็นแก่ตัวคำว่าเพื่อเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวตายบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกข์เกิดขึ้นมากก็กลัวจะสู้ไม่ไหวเนี่ยความกลัวจะสู้ไม่ไหวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสอย่าไปกลัวสร้างขึ้นมาทำไมความกลัวความกลัวนั้นเป็นตัวภัยสร้างขึ้นมาเล็กมาน้อยก็เสียดแทงจิตใจให้เกิดความทุกข์มากน้อยตามที่เราสร้างขึ้นมาความจริงมีให้นำเอามาใช้ให้เอามาใช้ความจริงคืออะไรให้รู้ความจริงของสัจธรรมหรือของขันธ์ห้าที่มีอยู่ในตัวของเราผู้ไม่รู้ความจริงในขันธ์ห้าที่มีกับตัวนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้ฉลาดและหาทางพ้นภัยไปไม่ได้จะต้องถูกสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้าศึกสิ่งที่เรากลัวนี่แหละย่ำยีเราให้รับความแพ้อยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นวาระสุดท้ายด้วยแล้วเรายิ่งจะกลัวตายมากกลัวเจ็บกลัวปวดคงนั้นคงนี้มากนั่นแหละคือการสร้างเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเองให้เกิดความท้อแท้ดีไม่ดีเผลอตัวไปได้เพราะผิดจากหลักสัจธรรมผิดจากหลักความจริงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นำมาใช้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้จนกลายเป็นมิตรเป็นสหายกันได้คือต่างอันต่างจริงนะจิตไม่เคยตาย เราไม่ต้องวิตกวิจารณ์เราไม่ต้องกระทบสะท้านว่าจิตจะตายอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะจิตเป็นผู้สามารถที่จะรับทราบรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องกับจิตไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าจิตที่คอยรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเพียงไรจิตก็รู้ว่าทุกวาจิตทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเอาดับไปก็ดับไปทุกข์ก็จิตไม่ดับนั่นจะเกิดขึ้นมากน้อยให้เห็นตามความจริงของมันเราอย่าลืมตัวว่าจิตเป็นผู้รู้นี่เป็นนักรู้แท้ๆไม่ใช่นักหลบความรู้จนกลายเป็นไม่รู้ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องอภิชาเราอย่านำมาใช้ให้รู้เกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันที่เกิดพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ทราบทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ผู้ทราบว่าทุกข์นั่นคือจิตความทุกข์นั้นเป็นสภาพอันหนึ่งผู้ทราบว่าทุกข์นั้นเป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันโดยหลักความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์อันนี้เราจะเห็นความจริงของจิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ายังถือว่าทุกขเวทนาเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ตามใดตนอาจจะหาทางเข้าใจว่าหาทางหลบหลีกความจริงหาทางแพ้นั่นเองโดยไม่รู้สึกตัวเอาเกิดขึ้นอะไรให้รู้จิตมีหน้าที่ที่จะรู้เอาปัญญาช่วยเข้าไปค้นดูให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนทุกอันนี้เกิดขึ้นทางกายอันหนึ่งทางกายเกิดขึ้นในอาการใดเกิดขึ้นทางจิตเกิดขึ้นทางจิตเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ทางจิตถ้าไม่ใช่สมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาหรือเป็นเครื่องผิดขึ้นมาสมุทัยก็คือความรุ่มหลงตนเองความอยากของตนเองนั่นเองมันสร้างขึ้นมาอยากให้ทุกดับความอยากให้ทุกข์ดับนี่แหละคือสมุทัยโดยพิจารณาถึงเรื่องทุกข์นี่จะอยากให้ดับนั่นแหละคือการสร้างสมุทัยโดยตรงเราไม่ต้องอยากพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่สิ่งที่มันมีอยากไปค้นหามามันเป็นทุกข์มันเป็นการสร้างกิเลสขึ้นภายในเวลานี้ทุกข์ยังไม่ดับไปอยากให้มันดับมันปรากฏขึ้นมาให้พิจารณาตามสิ่งที่มันปรากฏมันยังไม่เกิดขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นความจริงอันหนึ่งขณะที่มันเกิดขึ้นก็ดีมันไม่เกิดก็ดีมันตั้งอยู่ก็ดีมันดับไปก็ดีผู้รู้เป็นรู้อย่าไปตั้งความอยากขึ้นเนี่ยมันรู้ชัดเจนอย่างนี้เชื่อเป็นผู้รอบคอบในการพิจารณาเอาตายก็ตายเถอะไม่มีอะไรตายพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้มันจะสลายก็ให้สลายไปเพราะเรื่องสลายเป็นของคู่กันกับสิ่งที่ผสมกับสิ่งที่รวมตัวเมื่อรวมตัวแล้วต้องสลายถึงการแล้วสลายไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ว่าไม่สลายไม่มีแม้แต่ภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได้ทำไมร่างกายเพียงเราท่านนี้จะสลายไปไม่ได้ฝืนธรรมดามันไปได้ไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรนะการไม่ฝืนธรรมดาให้รู้ตามความจริงธรรมดานี่แหละคือทางธรรมทางโล่งทางปลดปล่อยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะที่เวทนากำลังกล้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการลับจิตด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินลับได้อย่างประจักษ์ภายในจิตทุกดับไปจิตจะไปเกาะอะไรเพราะจิตเป็นผู้พิจารณาทุกอยู่แล้วจิตจะไปตกทุกได้ยากที่ไหนทุกเวทนาเราก็ทราบแล้วว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเราพิจารณาทุกเวทนานั้นด้วยปัญญาของเราเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วเราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนมันดับไปก็ดับไปตามเรื่องของความดับของเวทนาผู้ไม่ดับก็คือจิตแน่ก็อยู่ตามความไม่ดับของจิตอยู่ตามความรู้ของจิตจิตก็เป็นจิตนั้นไปตามหาเวทนาทำไมนี่การพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยท่านพิจารณาขันธ์ท่านพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กลัวแต่สอนให้รู้ความจริงสอนให้พิจารณาความจริงนี่เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความกลัวพระองค์ไม่สอนเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากทั้งหมดกลัวไปเกิดประโยชน์อะไรความกลัวไม่ใช่เรื่องที่ให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะความกลัวมากเท่าไรเกิดความทุกข์มากเท่านั้นพิจารณาเห็นประจักษ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดในเวลานั้นเราอย่าหวังพึ่งใครพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราตึกรามบ้านช่องใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งไม่ได้ขันธ์ห้าก็พึ่งไม่ได้มันจะแตกอยู่เวลานี้จะพึ่งมันที่ไหนแล้วเราจะพึ่งใครสติปัญญาเท่านั้นเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่จะแก้หรือช่วยเราในขณะนั้นค้นลงไปพิจารณาลงไปทุกเป็นของเกิดของดับใจเป็นของไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติของใจโดยธรรมชาติของตนเนี่ยพิจารณาให้ชัดเจน แล้วจิตจะแยกตัวออกมาเองเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วไม่ไปไหนไม่ไปติดกับอะไรเพราะปัญญาเป็นเครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกอยู่โดยลำดับให้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็โล่งเราก็สบายนี่แหละเรียกว่าพึ่งตนเองให้เราคิดถึงวาระสุดท้ายวาระสำคัญที่สุดคืออะไรคือเวทนาอันสาหัสนั่นแหละจะสาหัสขนาดไหนเวทนานี้ไม่เลยตายมีถึงแค่ตายเท่านั้นสติปัญญาเป็นผู้สามารถตลอดสายเวทนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันนี้เท่านั้นเวทนาขันเนี่ยมันก็ชื่อขันนี่เท่านั้นนั้นไม่นอกเหนือมาหมุนลอยมาบนเมฆคือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยอะไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยปัญญานี่เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเองความภาคเปลี่ยนของเราอย่าถอยไปไม่ได้ว่างั้นเลยก็เราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาชัยชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาชัยชนะด้วยความถอยเอาชัยชนะด้วยความสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโง่ๆจิตเราเป็นที่ยอมรับหรือเป็นรับเป็นเครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรเงามันก็ไม่มีเราไปกลัวมันอะไรถ้าตัวมันตายเงามันก็ตายนี่ตัวมันก็ไม่ตายคือจิตแล้วเงามันจะตายได้ที่ไหนเงามันจะมีที่ไหนเงาแห่งความตายไม่มีเนี่ยเราตื่นเราตกใจเรากลัวไปเฉยกลัวลมๆแรงๆไม่มีกระทั่งเงาให้กลัวแต่เราก็กลัวไปได้เพราะความหลงของจิตนั่นเองเพราะจึงสร้างปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์มาจิตเป็นที่แน่ใจว่าไม่ตายที่นั้นเห็นชัดเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นเธอจิตมีหน้าที่ที่จะรู้ได้ทั้งหมดจนกระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันจิตที่ได้รับการซักฟอกมาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความป่องใสเป็นอย่างน้อยมีความป่องใสประจำตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลยเอากันวาระสุดท้ายเอาชัยชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน่นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเราปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เวลาที่จะมาแก้กิเลสตัณหาความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องแก้สติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้เมื่อสติปัญญาพอเมื่อไรแล้วเป็นแก้ได้เท่านั้นพ้นไปได้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญไม่ใช่เวลาไม่ใช่เพศหญิงเพศชายไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่จะมาแก้กิเลสได้นอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสเราแก้ได้ที่จุดนี้กิเลสหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นได้ขนาดนั้นเวลานั้นแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาไม่ได้สิ้นด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่แดงอย่างการชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราก็จะแพ้ที่นี่คำว่าแพ้อย่าให้มีอีกที่แพ้อะไรรู้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะทั้งนั้นเราเอากิเลสเข้ามาแทรกให้เป็นความแพ้คือเรื่องของกิเลสอย่าเอาเข้ามาแอบกับตัวมันจะทำให้เราถอยหลังเป็นกับตาก็สู้กันจนถึงขีดชื่อว่านักรบขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาจริงๆจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไปถ้าไม่มีสติมันเอาฟาดมันลงไปตีไม่ได้ด่ามไปกูสู้ด้วยปากก็ได้กูตีไม่ได้กูสู้ด้วยปากไม้เช็ดแมงไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นเลยเรียกว่าไงที่เดียวไม่ถอยเนี่ยเมื่อต่อยเขาไม่ได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านั่นนี่เราเทียบเป็นเรื่องนักรบคือไม่ถอยสู้มันนั่งคำสู้จนตายสู้เพื่อเราไม่สู้เพื่อใครจิตมันได้เข้าใจจริงๆแล้วนี่ที่นี่ต้นเข้ามาอีกในข้อความที่เทศเป็นต้นนั้นมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมดามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่ได้ไปเป็นภาระพาลังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นภายในใจอีกเลยถึงว่าจะตายจะไปแล้วเหรอเนี่ยไปก็เรื่องสมมุติไปต่างหากนี่มันไปที่ไหนมันก็ไปตามหลักความจริงของมันเนี่ยมันไปไหนมันก็ลงไปสู่ความจริงของมันเนี่ย อะไรชิบหายอะไรล่มจมผู้รู้ก็รู้อยู่นี้ผ่านเราจากนี้แล้วจะไปล่มจมที่ไหนผู้รู้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดจะพาคนล่มจมมีอย่างเหลือมันประจักษ์อยู่ภายในจิตเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาไปหมดเมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้เอาละการแสดงการมีสิ้นควรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ